กระทรวงคมนาคมก็พอใจภาพรวมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมานะคะคาดว่าจะเริ่มประกวดราคาตอนที่2ช่วงสีคิ้วกุดจิกในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมวางแผนก่อสร้างเฟสที่2เส้นทางนครราชสีมาหนองคายเพื่อให้การเดินรถมีความต่อเนื่องนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าการประชุมความร่วมมือด้านรถไฟความเร็วสูงไทยจีนครั้งที่24ได้หารือความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเฟสแรกเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง 252.35 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 1.79 แสนล้านบาทซึ่งขณะนี้ตอนที่1ช่วงกลางโดงปางอโศก 3.5 กิโลเมตรคืบหน้าแล้ว 10% คาดว่าจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ส่วนตอนที่2ช่วงสีคิ้วกุดจิกระยะทาง11กิโลเมตรฝ่ายจีนจะส่งแบบกลับมาภายในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะประกวดราคาในเดือนสิงหาคม2561และจะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2561สำหรับตอนที่เหลือคือตอนที่3แก่งคอยนครราชสีมาระยะทาง119กิโลเมตรและตอนที่4กรุงเทพแก่งคอยระยะทาง119กิโลเมตรฝ่ายจีนอยู่ระหว่างปรับแบบก่อสร้างเพราะฝ่ายไทยต้องการให้อาคารสถานีมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากขึ้นคาดว่าตอนที่3จะประกวดราคาได้ในเดือนกันยายนนี้ถึงมกราคมปี2562เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคม2562ส่วนตอนที่4จะประกวดราคาเดือนพฤศจิกายน2561ถึงมีนาคม2562และเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน2562ระยะที่2คือนครราชสีมาหนองคายนะครับอีกประมาณ300กว่ากิโลเมตรเราก็จะเร่งดำเนินการในเรื่องของการศึกษาออกแบบนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี2561นะครับเป็นอย่างเร็วนะครับแล้วก็เขาตกลงร่วมกันว่าระยะที่2นั้นควรจะเริ่มต้นก่อสร้างภายในปี2562นะครับภายในปี2562นะครับแล้วเขาก็อยากให้เราเร่งตอน2ให้ทันตอน1ระยะที่2ให้ทันระยะที่1เพื่อให้เปิดบริการได้พร้อมกันนะครับนอกจากนี้นะคะที่ประชุมร่วม2ฝ่ายได้หารือแผนก่อสร้างรถไฟไทยจีนเฟสที่2เส้นทางนครราชสีมาหนองคายซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเป็นผู้ออกแบบเองโดยใช้เทคโนโลยีของจีนคาดว่าจะออกแบบเสร็จภายในปีนี้ตั้งเป้าจะเริ่มก่อสร้างให้ได้ในเดือนธันวาคม2562เพราะฝ่ายจีนต้องการให้เร่งเฟสแรกและเฟส2ให้เสร็จในเวลาใกล้เคียงกันและเปิดได้พร้อมกันส่วนการต่อเชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายไปถึงนครเวียงจันทร์ประเทศลาวฝ่ายจีนจะทำหน้าที่ศึกษาและออกแบบเสร็จใน2เดือนข้างหน้าขณะที่ฝ่ายไทยเตรียมหารือกับลาวเกี่ยวกับรายละเอียดสะพานรถไฟที่จะก่อสร้างเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่เพราะสะพานรถไฟทางคู่เชื่อมทั้ง2ประเทศในปัจจุบันใช้พร้อมกับถนนทำให้ไม่สะดวกเบื้องต้นทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบการก่อสร้างทางรถไฟบนสะพานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของสะพานมิตรภาพไทยลาวเดิมโดยจะมีทั้งทางรถไฟขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตรและขนาด1 เมตร